สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกประยุทธ์แจ้งข่าวดีล่าสุดเมื่อวันที่9เมษายน65ที่ผ่านมาเพจ Facebook ประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากวิกฤตโควิดต่อเนื่องมานานกว่า2ปีและถูกซ้ำเติมด้วยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นอย่างมากทั่วโลกผมและรัฐบาลมีความเป็นห่วงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหาเช้ากินค่ำผู้มีปัญหาหนี้สินและธุรกิจขนาดเล็กซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งจึงได้จัดให้มีการประชุมหลายครั้งทั้งเป็นทางการและการปรึกษาหารือนอกรอบเพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและได้สั่งการนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้มีผลโดยเร็วที่สุดโดยก่อนหน้านี้ผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตาม10มาตรการด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายราว40ล้านคนที่ผมได้เรียนแจ้งพี่น้องประชาชนไปแล้วและในวันนี้ผมขอแจ้งข่าวดีต่อพี่น้องประชาชนว่าจะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มได้แก่1เบี้ยผู้สูงอายุ600ถึง 1,000 บาทตามเกณฑ์อายุ2เงินอุดหนุนเด็ก600บาท3เบี้ยผู้พิการ800ถึง 1,000 บาทตามเกณฑ์อายุนับว่าเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ